ฮะวันนี้นะฮะเราต้องเดินทางไปซิดนีย์แล้ววันนี้ซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเมลเบิร์นแล้วนะฮะก็ทุกคนก็เตรียมตัวเดินทางAnd we got some problem. Problem is, P.O. โดนสลับกระเป๋าไปกระเป๋า P.O. ไปไม่รู้รักอะไรเรานักหนาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่ซิดนีย์จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ในห้องพักแล้วฮะถึงโรงแรมแล้วก็นี่เลยเราต้องทำภารกิจนี้เลยนั่นคือการชิมเค้กที่พี่แนนซื้อมาให้จากร้านนี้ครับ Black Star Pastry ฮะเขาบอกว่าเป็นร้านขึ้นชื่อเลยนะซึ่งถ้าเกิดจะไปกินร้านนี้นี่ต้องต่อแถวคิวยาวคนเยอะมากนี่มีทั้ง4อย่างนะเขาบอกว่าเค้กแตงโมของที่นี่ Watermelon เนี่ยคือสุดยอดไฮไลท์ของที่นี่เลยคือถ้าอยากมาถึงที่ซิดนีย์คือต้องกินอันนี้ที่ออสเตรเลียส่วนนี้คือเค้กส้มแล้วก็นี่ลิ้นจี่น่ากินไหมเนาะสังเกตว่าที่นี่เขาจะบอกว่าเดคอเรทด้วยดอกมุ้งดอกไม้นี่หมดเลยเป็นลิ้นจี่กับราสเบอร์รี่แล้วก็นี่เป็นมะนาวเลมอนลองอะไรก่อนดีแตงโมก่อนเลยดีกว่าเพราะมันจะเป็นไงชิมแล้วนะอร่อยดีนะอร่อยพอกินแบบครบเลเยอร์แล้วมันข้างบนให้ความเปรี้ยวนิดๆของสตรอเบอรี่ก็หวานจากแตงโมอร่อยครับให้9ครับให้9เลยเนี่ยให้9คะแนนเชื่อแล้วว่าทำไมถึงแบบว่าต้องกินอะไรลองอันอื่นบ้างดีกว่าลองลิ้นจี่ก่อนก็โอเคนะแต่ว่าลิ้นจี่มันก็จะแบบว่าจืดๆหน่อยอะไม่ค่อยรู้สึกว่าหวานจากลิ้นจี่เท่าไหร่ก็นั่นแหละฮะก็ตามเลเยอร์อันนี้ให้ 7.5 แล้วกันอันนี้อันต่อไปเลยดีกว่าฮะมะนาวนี่สายเปรี้ยวน่าจะชอบนะเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบไหมฮะแต่ว่าทำไม่ค่อยชอบอ่ะอันนี้อันนี้ให้7คะแนนก็พอข้างบนนี้เขาใส่เป็นแบบเนื้อมะนาวอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็เจลลี่ตรงนี้ก็มีความเปรี้ยวเจลาตินตรงนี้มันเป็นคอมบิเนชันที่มันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่คำว่าอันนี้ก็จะบอกว่าช็อกโกแลตขนมปังนั่นนี่แล้วแบบมันมีอะไรอย่างเงี้ยส้มชิ้นสุดท้ายไม่แย่กลับกลายเป็นว่าต้มดีกว่ามะนาวอีกนะอร่อยและมีคาแรคเตอร์ชัดต้องว่าอร่อยกว่าลิ้นจี่ด้วยมีกลิ่นส้มอยู่ในตัวเลยอารมณ์เหมือนกินเค้กโบราณบ้านเราอ่ะเค้กที่เป็นทั่วๆไปฟิล์มหนึ่งออกมานั่นอ่ะอันนี้8คะแนนครับอยากให้คุณทุกคนได้ลองดูนะถ้าเกิดได้มาที่นี่นะอย่าลืมไปลองดูแล้วกันแต่ว่ายังไงก็เชียร์นี้แตงโมเพราะอร่อยจริงฮะแตงโมชนะเลยแตงโมชนะเลยเอามาสรุปคะแนนหน่อยดีกว่าว่าใครเป็นที่หนึ่งที่สองนะแตงโมคือที่1อันนี้คือที่2เค้กส้มที่3ก็คือลิ้นจี่และที่4อันดับสุดท้ายเลยนะครับที่โลแล้วนะครับนี่ครับเลมอนฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวทีมเขาจะรอกินข้าวกันอยู่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่า
เขาบอกว่าจะพาทอมไปกินโคเรียนบาร์บีคิวเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่เด็ดถึงแล้วอาริสันเบียร์เฮาส์และรีสอร์ทตอนนี้อิ่มมากเลยมาเดินย่อยกันนะตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ที่พักกันเลยสักอย่างเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้พี่เขาบอกมาแต่ว่าเรากำลังจะเดินมาตรงแถว Harborside ใช่ไหมพักนี้มันพักที่จะใช้จัดกิจกรรมทุกอย่างสงกรานต์ลอยกระทงหรืองานสำคัญต่างๆของทุกชาติเขาก็จะมาใช้ตรงนี้ได้นี่ให้ดูเป็นพัก